จะมาแต่งหน้าเพื่อจะไปทำใบขับขี่การถ่ายใหม่จ้ะซึ่งการถ่ายใหม่เท่ากับเราก็ต้องแต่งหน้าจ้ะเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันว่าใบขับขี่ของเรากับรูปที่ออกมาเป็นอย่างไรนี่คือแบบเอาเรื่องอยู่นะว่าไม่ได้นะอันยองซิกเรื่องโนชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าเพื่อจะไปทำใบขับขี่กันซึ่งตอนแรกอะบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าต้องถ่ายรูปคือคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบแต่งตัวแต่งหน้านิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวไปละเพราะว่าเดี๋ยวคงแบบไม่ต้องถ่ายรูปอะไรเยอะเดี๋ยวคงเอารูปเก่าแหละแต่พอถามเพื่อนถ่ายใหม่จ้ะซึ่งการถ่ายใหม่เท่ากับเราก็ต้องแต่งหน้าจ้ะและเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีการแต่งหน้ายังไงให้ถ่ายรูปแล้วขึ้นกล้องไม่ใช่แทนเทคนิคหรอกก็มาทำเป็น how to นั่นแหละฟิลแบบติดบัตรอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้ในการทำบัตรประชาชนแล้วก็ทำถ่ายรูปจบปริญญาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคก็เลยจะมาแชร์กันนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนก็เริ่มกันที่โทนเนอร์ก่อนเป็นตัวนี้นะครับ Nature Lista นะเป็น Hyaluron Facial Toner นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มใจใดๆแล้วก็เราจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อก็เลยเดี๋ยวต้องขับรถไปที่อื่นต่อก็เดี๋ยวว่าใส่แว่นนี่แหละไปถ่ายเลยนะครับโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ลงสกินแคร์ทั่วไปที่ทุกคนมีเลยนะครับเจลแต้มสิวนะฮะอันนี้จะเป็นแต้มสิวแบบมีกันแดดก็จะดีกว่ากันสิวทั่วไปเพราะว่ามันก็จะเพิ่มกันแดดให้กับพวกรอยดำรอยแดงป้องกันการเกิดรอยดำรอยแดงไม่มีอะไรเยอะกินเคว่านหางจระเข้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกันแดดนั่นเองนะทุกคนกันแดดเราใช้เป็นของ Banana Boat นะทุกคนอันนี้ Banana Boat สีฟ้านะเป็นสูตรสีฟ้าเพราะมันไม่ได้หนาดีแล้วก็ไม่เหนอะหนาดีซึมไวหรือเปล่าไม่ซึมไวเราก็ซึมแต่รู้สึกว่าทาแล้วแบบปกป้องเราจากแสงแดดได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่านะครับซึ่งเราอะจะไม่ได้เน้นงานแบบแน่นขนาดนั้นเอาความธรรมชาติที่สุดนะเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบฟิลที่แบบผู้ชายสามารถแต่งหน้าได้ด้วยละกันจะพยายามเป็นแบบนั้นโอเคเริ่มแรกเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะครับอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์เป็นของ Maybelline Fit Me นะครับอันนี้มันจะมีความสว่างเนาะเราก็เลยเอามาใช้ทุกคนควรจะมีคอนซีลเลอร์ที่มีความสว่างกว่าใบหน้าตัวเอง1เฉดอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพื่อที่จะทำให้มันแบบเกิดให้ไลท์ให้ใจแล้วก็เราปรับให้ใต้ตาของเรามันสว่างขึ้นเวลาถ่ายรูปมันจะได้แบบดูใต้ตาสดใสใต้ตาไม่ดำเราจะลงซัก2รอบให้มันแบบเป็นเงาของใบหน้านี่เป็นการต่อใบขับขี่ครั้งที่2ของเรานะทุกคนคือเราเคยทำมารอบหนึ่งแล้วนี่ก็คือครบ2 ปีแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงพื้นนิดนึงก็คือเป็น Fit Me ตัวนี้เลยนะครับ Maybelline Fit Me Matte and Poreless อันนี้เบอร์ที่เราซื้อเป็นเบอร์128มันมีหลายสีนะทุกคนเลือกสีให้ตรงกับตัวเองนะถ้าหาว่าผิวขาวก็ไปผิวขาวอันนี้มันจะออกแนวแบบ2สีนิดนึงผิว2สีเอานิดหน่อยพยายามเอานิดหน่อยอันนี้เอาพอให้ผิวมันมีความแบบเนียนขึ้นไม่ได้ว่าจะให้มันแบบปรับโทนสีอะไรขนาดนั้นเอาแบบพอดีซึ่งมันจะมีรอยแดงที่เราแบบเป็นอยู่บริเวณตรงเนี้ยตรงคางอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเน้นซ้ำมันเพิ่มเข้าไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งเป็นแป้งฝุ่นทั่วไปนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้ละกันเนาะ4 จันนะหรือใครที่แบบว่าอยากได้จากในเซเว่นอะแนะนำพวกอันเนี้ยพรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายสูตรซึ่งเราอ่ะจะชอบเอามาผสมกันคู่กับแป้งเพื่อให้มันแบบฟุ้งๆไม่ได้แน่นจนเกินไปถ้าเราแบบลงเป็นรองพื้นแล้วเราก็จะไม่ลงเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วทุกคนแล้วปุ๊บก็จะไปทาแก้มกันเอาแบบนิดหน่อยถ้ามันหน้าขาวอย่างเดียวเวลาไปถ่ายรูปหน้ามันจะแบนเพราะฉะนั้นก็ทาหน่อยเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับทุกคนเราจะเป็นสีชมพูอันนี้ของ For You 2 นะครับ M04for you to match M04 เป็นสีชมพูไปใดๆไปหรือใครหาในเซเว่นได้ก็เอาจากในเซเว่นก็ได้ถ้ามันมีก็หาสีที่อยากทานนั่นแหละแต่ก็อย่าแบบว่าชูชาร์ดเกินเดี๋ยวเช่นแบบชมพูนมส้มแปนอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถแบบไปกับผิวเราได้มันจะได้แต่งแล้วมันแบบคอมพลีทลุคออกมาดีประมาณนี้นะครับต่อไปที่ตากันตาเราก็คือจะเน้นไปทางสีน้ำตาลเลยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นก็จะเน้นสีน้ำตาลไปแต่ว่าจะใช้เทคนิคในการแบบไล่สีตานิดนึงเราจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะ For You 2 ที่เป็น2หลุมใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะครับลงทั่วเปลือกตาแปรงจะเป็นแปรงแบบนี้นะลงทั่วเปลือกตาเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราจะหาแปรงที่มัน หัวแข็งกว่านี้ฟิลนี้ฟิลแบบหัวแบบที่มันแน่นๆหน่อยนะครับเราก็จะเอามาลงบริเวณใต้ตาล่างกันนิดหนึ่งสีเดิมแล้วก็ต่อไปเราจะมาใช้สีเข้มอันนี้เพื่อทำให้มันมีความเป็นเกิดเงาโดยที่เราจะเน้นบริเวณโคนนะครับโคนตาอย่างนี้อึ๊บไปฟิลนี้ไปแล้วก็พยายามไล่ขึ้นไปให้มันมีความแบบเฟดขึ้นไปถือว่าเฟดขึ้นไปแล้วก็เอาเหลือๆมาใต้ตาล่างนิดหนึ่งประมาณหนึ่งนะอันนี้เป็นความอยากของเราเองนะก็คือทำอินไลเนอร์ใครที่แบบไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าเราอยากทำนะเป็นอินไลเนอร์ของ 4U2 Stick นะครับอันนี้ก็จะลงบริเวณโคนตาไปซึ่งอันนี้ก็จะแบบมีความจั๊กจี้หน่อยใครที่แบบว่าไม่ถนัดก็ข้ามไปก็ได้ไปปากเลยก็ได้ให้ตาเรามันเส้นคมขึ้นแล้วเราก็จะใช้แปรงมาปัดที่มันมีความเป็นหัวตัดเหมือนเอาไว้เขียนคิ้วเขียนอายไลเนอร์อะไรอย่างนั้นนะครับมาเกี่ยให้มันฟุ้งหน่อยไม่งั้นมันจะแบบเป็นเส้นเกินต่อไปเราจะไปที่ปากของเรากันนะครับปากก็แล้วแต่ทุกคนเลยทางเราจะชอบแบบออมเบนิดนึงเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทาเป็น2สีเราใช้เป็น2สีด้วยกันก็คือเป็น 4U2 อันนี้นะครับกับ Super Shade 4U2 เป็นลิปสติก Your Mind Powder Lipstick นะครับสีเบอร์08เขาน่าจะแบบเริ่มขาดตลาดแล้วนะเริ่มไม่ผลิตแล้วเริ่มแบบขายแบบล้างสต็อกใครที่อยากได้ก็รีบไปตำนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ได้มีครบทุกเบอร์แล้วนะเอาจริงเดี๋ยวก็หลุด เพราะว่าจะไปกินข้าวแล้วก็ซุปเปอร์เชดเบอร์อะไรซุปเปอร์เชดเบอร์4นะฮะประมาณนี้ปากก็จะประมาณนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ลืมคอนทัวร์นี่ไงลืมเลยโอ้มายบลัชเป็นสีคอนทัวร์เบอร์15วิธีคอนทัวร์เราจะแบบมองหน้าหาแสงนะแล้วก็ดูเงาหน้าตัวเองว่าแบบเงาหน้าตัวเองตอนนี้อยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ของทูพีก็คือชาร์ตประมาณนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะรีบไปแล้วเพราะว่าจองคิวไว้นะมันต้องจองคิวผ่านออนไลน์นะทุกคนเราจองได้ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ช่วงนี้ที่เราไปถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ว่างและหมายถึงว่าเขาไม่ได้เปิดให้เราจองแบบตลอดทั้งเดือนนะบางทีแบบจะจองเดือนมีนาอาจจะจองได้ถึงพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไปจองเมษาจองได้ถึงมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเปิดจองแบบทีละหน่อยนะก็ต้องรอเช็คเรื่อยๆอย่างเพื่อนเราก็ต้องรอเช็คอีกรอบหนึ่งว่าแบบมิถุนาเขาจะเปิดให้จองไหมเพราะตอนนี้มิถุนายังไม่เปิดให้จองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปต่อใบขับขี่ก่อนนะครับทุกคนเลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งหลังจากทำใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่ามันเป็นคลิปแต่งหน้า how to อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ามาถ่ายหน่อยละกันเพราะว่าอยากจะมาแชร์ว่าต่อใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างซึ่งตอนทำใบขับขี่คือทางเราเรียนขับรถมาเขามีจัดสอบมีจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับซึ่งมันได้มาตรฐานตามกรมขนส่งที่เขาแบบดูแลนู่นนี่นั่นนะครับเราต้องอบรมเราต้องสอบต้องผ่านเกณฑ์ต้องนู่นนี่นั่นแล้วเขาจะให้เอกสารการอบรมมาเพื่อที่เราจะเอาไปยื่นกับกรมขนส่งคือเราต้องไปที่กรมขนส่งเองแล้วก็เอาเอกสารไปยื่นว่าเราทำการเรียนมาแล้วนะอบรมมาแล้วนะผ่านการสอบมาเรียบร้อยแล้วนะตามสถาบันต่างๆซึ่งมันเป็นสถาบันที่ได้การรับรองนะทางกรมขนส่งเขาเลยอนุญาตให้ใช้ใบรับรองอันนั้นได้นะครับก็ต้องจองผ่าน DLT นะแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกว่าแบบทำใบขับขี่ประเภทไหนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไปนะครับมันมีเอกสารที่เราต้องทำนะฮะเอกสารหลักๆเลยก็คือใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์เนี่ยต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่แบบออกโดยแพทย์แล้วก็ออกโดยสถานพยาบาลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายใบรับรองแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีทั้งตอนที่ทำใบขับขี่แล้วก็ต่อใบขับขี่เลยซึ่งต่อใบขับขี่ก็คือต้องมีเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นการใบรับรองแพทย์ที่ไม่เกิน1 เดือนนะฮะก็คือต้องไปขอแบบประมาณแบบ1 สัปดาห์ก่อนไปทำใบขับขี่ก็ไปขอได้นะครับเพราะว่ามันสามารถออกให้ได้เลยคือไปปุ๊บจะมาขอเอกสารใบรับรองเพื่อทำใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยแจ้งเขาไปนะครับแล้วเขาก็จะทำเอกสารให้แล้วก็จะได้วันนั้นเลยก็คือเข้าพบหมอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแบบฟอร์มแล้วเขาก็จะทำเอกสาร ทางออกมาให้ได้เลยนั่นเองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับการต่อใบขับขี่เราจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คืออบรมนั่นเองเราไม่ต้องไปสอบแล้วนะเราแค่ต้องอบรมนะอบรมออนไลน์ซึ่งเราก็ทำการอบรมออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะเป็นเว็บอีกเว็บหนึ่งสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยว่าอบรมใบขับขี่นะอบรมต่อใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีลิงก์มีเอกสารมาให้แล้วก็เขาก็จะมีบทเรียนแบบเป็นวิดีโอนะครับให้เราดูแล้วในระหว่างดูเนี่ยมันก็จะชอบมีแบบทดสอบให้เรากดตอบคำถามคือเขาก็จะมีเหมือนเป็นข้อช้อยอะไรขึ้นมาปึ้มถามว่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบให้ถูกต้องอะไรอย่างงี้และจำด้วยนะทุกคนเพราะว่าพออบรมเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำอีกรอบนึงอีกรอบนึงเหมือนแบบเพื่อความมั่นใจว่าแบบอ่ะแกตอบถูกไหมอย่างเนี้ยคือมันจะมีข้อหนึ่งที่ตอบรู้สึกแบบลังเลว่าแบบใช่หรือไม่ใช่วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนท้ายเขาก็จะมีให้เราเลือกอีกทีหนึ่งว่ามั่นใจไหมว่าข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้นะครับพอทำการอบรมเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นเขาจะให้ QR code มาเป็นรูปภาพQR code ก็เซฟไว้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะต้องมาอบรมที่ขนส่งทำใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับรูปภาพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปทำธุระต่อนะครับคือเมื่อกี้ไปทำใบขับขี่มาใช่ไหมทุกคนก็จะมาแชร์ให้ฟังกันว่าทำอะไรมาบ้างคือต่อใบขับขี่เขาก็จะมีทดสอบสมรรถภาพในการมองเห็นนะเบสิกทั่วไปที่ตอนสอบใบขับขี่เขาก็ทำแต่ว่าต่อใบขับขี่ก็ต้องทำเหมือนกันนะฮะก็ตรวจสอบพวกแบบว่าคุณตาบอดสีบอหรือระยะการมองเห็นของคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูแล้วกันว่าใบขับขี่ของเรากับรูปที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับความพึงพอใจเนี่ย10ให้8นะทุกคนเพราะว่ารู้สึกตัวเองปัดแก้มต่ำไปนิดนึงอันจริงดูอันนี้ก็แบบดูไม่ได้ต่ำเนาะแต่แบบพอถ่ายรูปมามันดูต่ำแต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเลยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ประทับใจปากตัวเองมากทาสีปากได้แบบเลิฟสีปากตัวเองในกล้องมากเลยมันดูแบบเต็มมันดูแบบอิ่มมันดูแบบเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาทุกคนให้ดูกันนิดนึงนี่คือแบบเอาเรื่องอยู่นะว่าไม่ได้นะรู้สึกชอบรู้สึกแบบว่าดูแล้วโทนสีที่โอเคแล้วก็รู้สึกผอมมากๆดีที่แต่งตาไปไม่เยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงตาแทบไม่เห็นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องแบบเก็บหน้ามาขนาดนั้นสามารถปล่อยหน้ามาได้อันนี้คือแบบสิ่งที่ชอบฟินิชลุคพอไปถ่ายรูปติดบัตรแล้วรู้สึกว่ามันเลิศมันแบบมันดูแบบสุขภาพดีไม่ได้ดูโทรมดูแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าหาว่าต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเมคอัพสไตล์นี้ก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับ how to การแต่งหน้าไปทำใบขับขี่ก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย